ตื้อดัลลี่ดัลลี่ดีขึ้นมาสวัสดีค่ะวันนี้เรา Mindfulness Family นะคะก็ได้มีโอกาสที่จะมานั่งคุยกันวันนี้เราจะคุยกันเพื่อจะบอกว่าชีวิตมันมีกำไรแล้วล่ะค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็เพียงแต่ปรารภว่าถ้าฝนไม่ตกนะคะต้นไม้หรือต้นบาวบาบของเราที่ปลูกกันเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีสะดุดเฉาบ้างแต่ไม่ถึงตายวันนี้พอตอนบ่ายหลังจากที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนพายุเข้าเลยนะลูกพายุเข้าได้น้ำได้น้ำอยู่วิธีการดูพายุก็คืออย่างนี้นะคะอาทองก้อนไม่ได้ดูพายุดูลูกไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศเวลาที่จะรายงานแม่ลูกดูภาพถ่ายดาวเทียมของกิตด้านั่นมีคนอยากรู้ว่าเข้าไปในไอ้กิตด้ายังไงอ่ะถ่ายทางดาวเทียมโหลด12ชั่วโมงดูว่าการเคลื่อนไหวของของเมฆของเมฆว่ามันเคลื่อนยังไงแล้วก็เมฆนั้นน่ะมันวิเคราะห์ออกมาเป็นเมฆฝนหรือไม่อ๋อเขาบอกในนั้นเหรอจ๊ะก็มันจะมีวิธีดูอยู่แล้วก็การเคลื่อนที่เคลื่อนที่ของมันอะเคลื่อนที่อย่างไรอ๋อเพราะว่าเขาบอกคุณแม่ว่าแม่ครับวันนี้ฝนจะตกตอนบ่ายขอให้ไปเย็นๆแล้วกันเราจะได้ทำงานแม่ถามว่าเธอรู้ได้ไงอะทองก้อยก็รู้แบบคนทั่วไปที่เขารู้นั่นแหละอ๋อหมายความว่าเราเข้าไปดูได้เราดูได้ป้าตุ๊กบอกว่าจะต้องเรียนแล้วล่ะเพราะว่ามันแม่นแม่นมากครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าการดูแบบเรียลไทม์ว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปว่าเพราะลมมันพัดเร็วใช่ไหมมันเลยมาตกเร็วที่บ้านเราเนาะก็วันนี้คาดเคลื่อนของแม่ไปประมาณ35นาทีที่คำนวณว่าจะถึงเนี่ยค่ะแค่รู้อย่างนี้ก็เป็นกำไรแล้วค่ะเพราะว่ามันทำให้คุณแม่ไม่ต้องไปจ่ายค่าน้ำค่ารถน้ำเกอร์เราเนี่ยแค่มีความรู้ในรายละเอียดบางอย่างที่จะทำให้เราเอาตัวรอดคุณแม่ว่าอันเนี้ยเป็นความรู้ท่วมหัวและเอาตัวรอดเป็นกำไรของชีวิตไม่งั้นเราจะวางแผนเรื่องงานโครงสร้างไม่ได้นะแม่ถ้าเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าฝนจะเข้าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูนี่มันรู้แม้กระทั่งเราจะเทปูนยังไงวันไหนจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเลยนะคะอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์นะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกอีกเราก็จะเตรียมตัวเลยว่าไอ้ที่เราขุดคลองไส้ไก่ไว้เนี่ยมันจะมีน้ำไหลยังไงถูกต้องไหมเราก็จะปรับเปลี่ยนทีเดียวเลยตอนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกแม่ก็บอกโอ้ยไม่เชื่ออะไรแบบว่ามันข้อมูลมันอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้แต่ว่าตอนนั้นแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะ แต่ตอนนี้มันสัก3ครั้งละตะติละแสดงว่าใช้ได้ไม่ใช่หมอดูนะคะอันนี้เราใช้เหตุผลของการรู้ตรรกะของการเคลื่อนของเมฆซึ่งมันมาในช่องทางของเราไม่ใช่ว่าลูกเก่งกว่าอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าลูกก็มีพื้นฐานของอุตุนิยมวิทยาที่หาความรู้แหละแต่อุตุนิยมวิทยาด้วยงานท่านเยอะเนี่ยท่านก็จะพยากรณ์ไว้ประมาณ24ชั่วโมงต่อวันว่าการเคลื่อนของอะไรยังไงแต่ทีนี้โลกเดี๋ยวนี้ไคลเมทเชนมันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านพยากรณ์มามันอาจจะได้ช่วงนึงพอเลยช่วงนึงมาแล้วกระแสลมเปลี่ยนมันทำให้ฝนเนี่ยเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนใช่แล้วก็เรื่องเหล่านี้นะคะเรารู้เพราะเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกใช่ครับเรายุทธคุณแม่อยู่ทางฝั่งชายฝั่งทางด้านอะไรแม่สมมติเรามีหัวเรามีตรงเนี้ยแล้วเราก็มีแม่แม่รู้ไหมตอนต้องบอกต้องเล่าความหลังตอนนั้นพาพี่แหม่มจำพี่แหม่มได้ปะจำได้ในพลในพลหญิงเจ้านายเจ้านายไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เขาเกิดพายุกันหนักๆแล้วเขาถามว่าผมอยู่ทำไมถึงอยู่ชิลจังรอดได้อย่างไรลูกตามดูดาวเทียมทุก15นาทีเราจะรู้ใช่ใช่เพราะดาวเทียมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นความลับไม่มีก็เข้าไปดูเฉยๆเพียงแต่ว่าเราเข้าใจมันใช่ดูว่าการหมุนของพายุตาอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเคลื่อนผ่านเมืองอะไรผมหนีเป็นชั่วโมงนะระยะแค่คำนวณแค่เป็นชั่วโมงนะความรู้อย่างนี้สอนได้ไหมลูกสอนได้มันไม่ได้เป็นแบบว่ามันไม่ได้เป็นความเข้าใจเฉพาะตนมันเป็นศาสตร์มันเป็นศาสตร์อย่างนึงแม่อยากให้คนของเราหรือคณะแม่ชีนะคะได้เรียนรู้ไว้
เพราะว่ามันจะทําให้เราช่วยตัวเองได้เรารู้แล้วนี่ว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่เราก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายเราไม่ได้หนีพายุอะไรแต่ต้องจะตั้งรับต้องรู้ความชื้นสัมผัสจ้ะต้องรู้แรงกดอากาศจ้ะว่ากี่เฮกโตพาสคาลต้องรู้แรงลมที่พัดรู้ว่ากระแสลมบนเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลให้เราดูหมดเลยแต่เราไม่เคยพิมพ์เข้าไปดูแต่ทีนี้คำตอบที่จะถูกต้องมันต้องมาจากคำถามที่ถูกต้องก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากรู้อะไรเราถึงไปถาม Google ว่าความกดอากาศกี่เฮกโตมันจะทำให้เกิดอะไรอย่างนี้กลางวันรังสี UV อยู่ช่วงไหนอ๋อเรารู้ได้เลยเหรอมันมีบอกหมดเลยแม่รังสี UV ตรงนี้อยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ถ้าระดับเราจะได้ฟ้าไม่ขึ้นใช่เวลาแม่สังเกตดูถ้าช่วงไหนรังสี11 12เนี่ยลูกไม่อยู่ละลูกเข้าร่มเพราะว่ามันแรงที่สุดมันแรงมากแล้วมันจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังไม่ใช่ว่าลูกอยู่ลูกไม่ใส่หมวกเดินไม่ใช่นะมีความรู้ลูกเช็คก่อนว่าวันนั้นขณะนั้นมันมีเท่าไหร่อ๋อนี่ก็เป็นอันนี้ก็นั่งคุยกันเมื่อกี้นี่ก่อนเข้ารายการว่าเฮ้ยทำไมเธอแม่นเพราะว่าวันนี้คุณแม่มีความกังวลโดยหลักการจริงๆแล้วคุณแม่ไม่อยากให้ต้นไม้ตายเมื่อเช้าแดดมันร้อนฟ้าใสเชียวเออแล้วพอทานข้าวเสร็จมาเลยปึ้ง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 แล้วตกหนักเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เคลื่อนตัวไปเพราะวันนี้ไปเยี่ยมน้าตุ้ยก็ระหว่างทางก็จะมีฝนตกหนักแล้วหนักจนกระทั่งเรียกว่ามองไม่เห็นถนนที่ผมแจ้งแม่ว่าตรงน้าตุ้ยยังไม่ตกเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะตกเพราะว่าลูกก็ครึ่งพอดีตกพอดีเลยเพราะว่ามันมีการเคลื่อนของลมอยู่นี่เราก็รู้แล้วว่าเราอ่านดินน้ำลมไฟได้โดยผ่านไอ้เครื่องมือนี่ที่สิลูกเปิดเข้าไปดูใน Google มีหมดเลยแม่มีดูภาพถ่ายดาวเทียมเมฆฝนมันจะดาวเทียมมันจะมีหลายชั้นเมฆบนเมฆล่างแล้วแต่ว่าเราจะดูอะไรก็ที่เราดูของกิสนาเนี่ยถ้าพวกพี่กบจะดูได้เยอะกว่าผมอีกพี่กบคุมภาพใช่กระทั่งเปลวไฟที่ส่องมาจากดาวเทียมก็เห็นเปลวไฟเลยเพราะว่าของเขามีโฟกัสของเขาดับพี่กบนี่ก็คือพออิสเลตซึ่งก็พี่กบตอนนี้ส่งกำลังใจนะคะเห็นบอกว่ามีภาคใต้ก็ไฟไหม้อยู่ผมบอกพี่กบว่าพี่กบไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกเดี๋ยวล่องฝนก็เข้ามันก็เข้าจริงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะที่นี่เรามองไปทองก้อนเห็นไหมลูกเขียวและหน้าบ้านแม่ใช่เมื่อไหร่แม่จะมีน้ำตรงนั้นนะก็ไวๆนี้แหละไม่ต้องรอต้นโพมาแล้วล่ะไม่ต้นโพอยู่ตรงนี้รถเคนยกตรงนี้ง่ายกว่ายกข้างบนนะใช่ข้างบนยังไงก็ไม่ถึงครับแม่มันเอ็นบูมไม่ถึงคุณแม่อยากจะขอบคุณนะคะคุณอะไรนะเจ้าจอยที่ประสานงานเรื่องต้นโพใหญ่ยักษ์เลยนะคะจากราชพัฒน์สกลนครคุณอะไรนะคะคุณโบประสานนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีคนที่ช่วยกันส่งต้นโพใหญ่ประมาณสัก4เมตรนะลูกใหญ่ที่สุดในเราเลยมั้ยใช่ใช่ใช่ใหญ่สุดเลยเรากำลังห่วงกันว่ารถจากสกลนครจะผ่านถนนนั้นได้ยังไงเพราะว่าขนาดต้นเองก็เส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วยังตุ้มอีกแต่คนที่ล้อมเขาบอกว่าเขาน่านะเขาน่าจะพามาได้นะผมว่าคนที่พามาน่าจะเป็นแม่ลูกเชื่ออย่างนั้นบารมีแม่ล่ะใช่ยังไงล่ะพูดสิเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแม่กายสิทธิ์ไม่ใช่แม่ด้วยเลนถนนเนี่ยเลนถนนอยู่3เมตรจ้ะตัวต้นโพเองอ่ะตอนเนี้ย4เมตรเข้าไปแล้วยังไม่รวมตุ้มจ้ะถ้ารวมตุ้มด้วยก็ประมาณ6เมตรจะมายังไงนั่นแหละจะมายังไงมันต้องใช้บารมีแม่มันไม่ได้มาง่ายๆหรอกจ้ะก็เรากำลังจะได้รับต้นโพซึ่งก็มีผู้ที่บริจาคนะคะแล้วคิดว่าเสถียรธรรมสถานตอนเนี้ยเราเปลี่ยนแนวนโยบายในการซื้อต้นไม้เป็นการช่วยต้นไม้แล้วราคาแล้วก็ต้นไม้ที่เข้ามาเนี่ยแต่ละต้นก็มีจิตวิญญาณของมนุษย์และเทวดาที่ก็ดูแลกันมา
ในหลายฤดูกาลคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ต้องขอบพระคุณสำหรับคุณโบที่ประสานเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการล้อมน้ำหนักเยอะมากด้วยแม่ปกติต้องมีรถที่ยกเทเลอร์เทเลอร์ที่เราเห็นใหญ่ๆเนี่ยมันรับน้ำหนัก23ตันโดยประมาณโดยประมาณนะแต่ต้นโพเนี่ยลูกประเมินจากรูปที่พี่จอยถ่ายมาเนี่ยน่าจะอยู่40ตันไม่ต้องใช้รถพิเศษกว่านั้นสงสัยจะต้องยาวเคนพระเอกของเราอีกไม่ใช่ครับของยาวเคนก็ไม่ได้เทเลอร์อย่างนั้นก็ไม่ได้มันจะต้องมีเทเลอร์แบบหลายล้อเป็นมัลติเพลอ่ะยาวๆมีไหมมีเดี๋ยวแม่ก็เสกได้ยินดีมากเลยค่ะที่จะฉุดช่วยต้นไม้นะคะก็จะเอามาวางไว้ตรงนั้นเลยค่ะนันทวันเห็นตรงที่มันเป็นเนินตรงนั้นไม่รูปนะตรงนั้นถ้าเราสามารถมีต้นโพใหญ่ตรงนี้นะก็จะรับพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มันจะเป็นเหมือนหลักการจัดดอกไม้เลยแม่มีสูงกลางต่ำต้นโพเห็นเลยแล้วตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่เดินจงกรมในพรรษานี้ที่พวกเราเองก็มีไว้บุญล้ำแม่บุญล้ำแม่บุญล้ำถ่ายแก้วชาพี่ให้หน่อยพี่อยากจะบอกว่าชาผู้รากอย่างของพี่จอยพี่จ่อยแล้วเนี่ยพี่จ่อยพี่จ่อยเนี่ยเอามาให้อันนี้ชาของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ดอกบัวที่รองพระบาทมันกินยากไม่แค่จิบของแม่เนี่ยของแม่เนี่ยเป็นชากุหลาบส่วนของลูกเนี่ยเป็นชาดอกบัวบัวนี่เลยลูกบัวเผื่อนโน้บัวที่รองพระบาทของพระอริยตารากินแล้วจะได้บุญบัวสีครามดอกบัวสีเขียวครามเนี่ยแหละค่ะหมอนุ้ยเอามาให้อ่ะกินซะแต่มันกินยากไงแม่นี่ก็ยกขึ้นมาแล้วก็กินเข้าไปผมก็นั่งมองอยู่เนี่ยเด็กบอกแล้วมันเรื่องของผู้รากเขาอย่างเนี้ยไอเด็กบ้านนอกอย่างลูกแม่นี่ไม่ไหวจะเคลียร์คำถุยแล้วเดี๋ยวก็นี่เอามาคำถุยเลยมันจะจามใส่ปากออกจากปากแม่ไปใส่หน้าเออคำถุยอ่ะไม่มันจะอย่างเงี้ยพูดไปจะขับอ่ะวันนี้มีข้อคำถามดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้เนี่ยคุณแม่เชื่อแล้วล่ะว่าไอ้เส้นคลองไส้ไก่ของเราไส้อ่อนของเราเนี่ยมันมีน้ำไหลแน่นอนสิ่งที่แม่กังวลอยู่ก็คือว่าความเร็วของมันจะชะลอได้โดยการมีฝายเล็กๆเราจะเริ่มมีวันนี้เรามีหลานๆที่ขี่จักรยานมานะคะช่วยปลูกต้นไม้ถ้าใครมีแรงมาช่วยกันทำฝายเล็กๆกันดีกว่าเขาเรียกฝายอะไรครับฝายภาษาอังกฤษเรียกเช็คแดมเช็คแดมแต่ว่าภาษาไทยเรียกฝายแมวเราจะหาฝายคอกหมูเอาเด็กๆของแล้วแต่แต่มันสนุกนะแต่วันนี้แต่ลูกให้ความรู้หน่อยวันนี้แม่วันนี้ก็สุทนก็ไปถ่ายรายงานว่าไอ้ฝ่ายชะลอน้ำมันเอาอยู่ทุกอย่างแล้วนะมันก็ถ่ายมาให้ดูว่ามันชะลอน้ำอยู่ยังไงกักน้ำอยู่ชะลอไหมชะลอแสดงว่านี่ส่งงานเข้าไลน์กลุ่มแล้วแม่ก็ไม่ได้ดูแล้วก็มาถามลูกว่ามันชะลอไหมก็มาถึงแล้วบอกเดี๋ยวแม่ไปตรวจงานเขาบอกว่าแม่ไม่ต้องตรวจแล้วเพราะน้ำมันไหลไปหมดแล้วเสร็จอยู่กับคนละที่เพราะวันนี้คุณแม่ไปเยี่ยมน้าตุ้ยที่ไร่พริษาแล้วก็พรุ่งนี้จะมีเมนูที่ออกมาจากไร่พริษามีดอกขจรทำอะไรดีลูกจริงๆดอกขจรในแกงส้มอร่อยแต่ว่าแม่ก็อยากกินนะเตรียมไม่ทันแล้วแกงส้มซื้อของไม่ทันอะไรขอมาตลาดปิดหรืออย่างไรไม่ใช่ตลาดปิดหรอกแม่แค่บวยอ่ะกว่าจะได้บวย5เม็ดมาเนี่ยควานหากันเป็น10คนโอ้วันนี้นะถ้ามีบวยมาสัก10เม็ดจะอร่อยกว่านี้นะคะได้จริงเหรอเขาถวายมาด้วยไม่ได้มีขายนะเขาบอกว่าเอาไว้กินในบ้านมีอยู่4เม็ดใครมีมะนาวดองบ้างคะมะนาวดองวันนี้นะตุ๋ยให้ฟักมานั่นแหละว่าฟักมะนาวดองมั้ยก็อยากทำอยู่เดี๋ยวขอจัดลำดับไม่เกิดขึ้นวันนี้ก็พรุ่งนี้ทันวันนี้ไม่ทันแต่พรุ่งนี้ไม่ถึงว่าพรุ่งนี้ป้าตุ๊กมาจะเลี้ยงป้าตุ๊กของป้าตุ๊กเนี่ยลูกให้หายนี้จะยำหัวปลีกับสิ่งที่ป้าตุ๊กมอบให้มาอยู่คือน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาใช้กับยำหัวปลีเราชักเริ่มจากกำไรชีวิตเป็นเรื่องกินแล้วนะคะ บุญล่ำกินน้ำลายนะคะ เพราะว่าบุญล่ำเพิ่งมานะคะเดี๋ยวก่อนค่ะก็อแปลว่า
พรุ่งนี้ก็มียำหัวปรีแล้วก็อุ๊ยแต่แม่อยากกินแกงส้มดอกขจรแล้วแหละแต่อร่อยนะแกงส้มดอกขจรได้ได้ได้เดี๋ยวลูกให้น้าตุ๋ยอยากให้น้าตุ๋ยดีใจอ่ะน้าตุ๋ยน้ำลายแล้วล่ะป่านนี้น้าตุ๋ยอ่ะดีใจแล้วพรุ่งนี้ถ่ายทำโอเคห้าเมนูได้แกงส้มดอกขจรหนึ่งในเมนูก็กำไรชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะคือหนึ่งก็มีคนถามแม่ว่าถ้าเผื่อว่าการทำหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นความสุขซะมากมายอย่างเนี้ยถ้าเราจะไม่ทำเราก็จะกลายเป็นผู้ขาดทุนคุณแม่จะยอมขาดทุนหรือไม่อ่ะแม่ก็ถามบรรดาลูกๆหมูปล่อยครับหมูปล่อยครับลูกหมูปล่อยมาหายายจ๋าสิหมูปล่อยครับถ้าเรามีความสุขกันอย่างนี้มาหมูปล่อยมีความสุขไหมลูกเพราะว่ายายมีความสุขครับจ้ามาสิหันกล้องไปทางเขาเลยหันไปทางหมูปล่อยเลยจ้าหมูปล่อยหมูปล่อยมาหายายจ๋านะครับกล้องจะได้ไม่ไปจับหมูปล่อยหมูปล่อยมีความสุขใช่ไหมลูกความสุขของหมูปล่อยนะคะงั้นหมูปล่อยมาหาคุณยายมาตรงนี้ครับโอ้โหก็ชอบเป็นเทนนิเชียนนะคะมาลูกหมูปล่อยครับโนมันล้มเธอเชื่อไหมว่าลูกเธอล้มจริงไม่เชื่อเธอหมูปล่อยเชื่อว่าเราเชื่อหมูปล่อยมันเชื่อว่าเราเชื่อหายายก่อนหมูปล่อยวันนี้หายายยังว่าใครฉลาดกว่าใครตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บหมูปล่อยถ้าเราต้องการความสำคัญอย่างเงี้ยแล้วเราสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองเนี่ยเราเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่าลูกเบียดเบียนครับแล้วหมูปล่อยโก้ตรงไหนล่ะที่เบียดเบียนตัวเองอ่ะเบียดเบียนตัวเองครับเผลอเผลอแล้วเผลอแล้วหกล้มแล้วเจ็บเนี่ยจะขอโทษตัวเองหรือยังไรลูกเรื่องหมูปล่อยไม่ทราบครับเอาเสื้อมาอ่านสิวันนี้มีเสื้อว่ายังไงลูกอ่านสิเสื้อซ้ำเดิมหรือเปล่าชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์คืออะไรลูกคือชีวิตที่ยังอีกนิดนึงชีวิตที่ยังที่ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตที่แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาอยู่เมื่อมีปัญญาอยู่ถูกต้องครับหมูปล่อยครับยิงฟันสิยิงฟันโอเคฟันที่ขึ้นมา2ฟันนี่เป็นฟันน้ำนมหรือฟันจริงฟันจริงแล้วมาดมสิปากเหม็นหรือปากขอมมานั่งตรงนี้ลูกหมูปล่อยยายถามหน่อยหมูปล่อยมีความสุขไหมลูกความสุขแล้วความสุขเนี่ยความสุขเนี่ยเขาถามเราว่าถ้าเรามาอยู่รวมกันแล้วเรามีความสุขเนี่ยมีใครแอบมองเนี่ยแอบมองไหนป้าจ่อยเปล่าไม่ใช่พญานาคอ่ะชื่ออะไรนะหนูอ่ะชื่ออะไรชื่อจีนชื่อจีนชนชักเจ้าหมูไหมชนชักครับแปลว่าหน้าผู้หญิงทางน้ำฮะหน้าอะไรนะไม่พ่อบอกไม่ใช่หมูปล่อยก็บอกเองได้ครับตั้งสติดีๆนั่งกับหน้าผู้มีฤทธิ์ทางน้ำครับหน้าผู้มีฤทธิ์ทางน้ำแล้วหมูปล่อยมีฤทธิ์ไหมไม่มีครับแม้แต่ดำน้ำก็ทำไม่ได้เอาใจซื่อสัตย์มากหมูปล่อยเป็นเด็กซื่อสัตย์ทราบไหมครับเวลาหมูปล่อยจะทำอะไรเกเรหมูปล่อยอย่าลืมนะผู้มีฤทธิ์ทางน้ำต้องซื่อสัตย์นะแม่รู้ไหมว่าตอนที่เข้าเล็กกว่านี้นะมีคนถามว่าหมูปล่อยอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นมาเขาบอกว่าเขาอยากเป็นสุภาพบุรุษนะเขาไม่ได้อยากเป็นอะไรนะเขาอยากเป็นสุภาพบุรุษซึ่งสิ่งนั้นลูกพอใจหมูปล่อยครับหมูปล่อยเรียนกีฬาคาราเต้หรือเปล่าไม่ครับหนูปล่อยสายอะไรอะลูกสายดีสายดีสายดีแปลว่าอะไรลูกสายธรรมะแล้วกันทุกคนหัวเราะหมดนั่งหลังกล้องหัวเราะกันหมดก็ไม่ใช่เป็นสายเหลืองสายดำนะสายดีค่ะสายดีนะคะหมูปล่อยสายดีที่จริงก็สายธรรมะนั่นแหละครับเราจะ
พอยายไปบอกเรื่องไฟไปให้ความสำคัญกับฟันเลยยายเนี่ยนะไม่น่าพาเสียเลยยายกำลังจะพูดว่าวันนี้กำไรของชีวิตหมูปล่อยมาอยู่กับยายเนี่ยหมูปล่อยได้กำไรไหมอะไรอ่ะเอาแมวแมวป้าถุนบ้านอันไงเห็นตัวดำๆอยู่อ่ะปล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับวันนี้คอนเซ็ปต์ของรายการเรานี่นะสนใจยายก่อนสนใจยายก่อนสนใจแต่แมวปล่อยครับครับปล่อยมาอยู่กับยายมีความสุขกับเรื่องอะไรบ้างลูกเรื่องธรรมะครับเรื่องธรรมะยังไงครับเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบครับอ้าวแล้วที่ตอบมาเนี่ยใครทราบล่ะครับพ่อแม่น่าจะทราบมั้งครับเออเหรออ้ามาลูกมีความสุขได้อะไรมุ้ยมามุ้ยมานั่งตรงนี้มาเอามาด้วยปล่อยเข้ากล้องไม่ได้เข้ากล้องเพราะว่าแม่ไม่ค่อยได้เข้ากล้องเลยสักนิดเดียวแม่เช็คงานให้ยายลูกคืออย่างนี้แม่โอเคกรอบของแม่เนี่ยมันกว้างไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่บอกว่าเวลาที่แม่สอนหลานน่ะกรอบของแม่มีแต่กว้างมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกบีบไว้หรือกดดันไว้มันก็เลยทำให้เขามีความสุขเวลาเขากลับบ้านเขาก็จะร้องกลับไปหายายจ๋าคิดถึงยายจ๋าแล้วว่ายายไม่กดดันเนาะใช่ยายไม่กดดันยายให้วิ่งเล่นได้ให้อะไรได้แต่กับพ่อกับพ่อไม่ได้ไงเออใช่ก็ใช่เติบโตแล้วไงทีนี้เวลาที่ยายปล่อยแล้วเวลาที่ยายปล่อยหมูปล่อยเขาเป็นอย่างเงี้ยลูกมีความสุขไหมล่ะที่เห็นลูกมันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยก็สุขบ้างทุกบ้างหรอไม่ใช่สำหรับลูกไงเพราะว่าลูกอ่ะไม่เคยมองอะไรในมุมเดียวเวลาลูกเดินเล่นริมน้ำแม่อาจจะมองเห็นเขาอิสระเขาอาจจะมีความสุขแต่ลูกมองว่าถ้าตกน้ำลูกจะต้องทำอย่างไรลูกจะต้องเตรียมอย่างไรเพราะคำว่าเสียใจไม่มีผลกับลูกพ่อดำน้ำเป็นไหมครับเป็นครับแล้วทำไมพ่อไม่ดำน้ำครับที่พ่อไม่อยากให้ลูกไปเพราะว่าการเด็กตกน้ำคนหนึ่งเนี่ยแม่รู้ไหมว่ามันทะลึ่งซ้ายทะลึ่งขวาไม่ใช่ว่ากระโดดลงไปเจอเลยลูกอยู่ทะเลลูกรู้ว่าเด็กเวลาตกน้ำอ่ะตกลงไปแล้วมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นลูกก็จะกลัวลูกรู้มากลูกเลยกลัวมากใช่แม่ไม่รู้แม่เลยไม่กลัวเพราะว่าการเอาน้ำเข้าสมองโดยการสำลักอาจจะมีแบคทีเรียน้ำจืดของโซนร้อนเนี่ยหมูปล่อยทราบอยู่ใช่ไหมไมโครพลาสติกไม่ใช่ครับที่หมูปล่อยคุณพ่อพาหมูปล่อยดูเรื่องแบคทีเรียตัวนึงที่มันอยู่ในน้ำจืดของเขตร้อนว่ามันจะแม่จำเรื่องบิ๊กดูดบิ๊กได้ไหมนั่นแหละแค่นั้นเองเพราะความที่เนี่ยแค่สำลักเข้าไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรเราก็มีเด็กที่ตกน้ำตายปีนึงมากมายด้วยใช่เพราะฉะนั้นลูกจะพันคนระมัดระวังกับเรื่องนี้บ้างไอ้เจ็ดคนค่อนข้างทีนี้มีคนพูดว่าเราเนี่ยเอาหมูปล่อยเข้ารายการแล้วทุกคนเห็นหมูปล่อยมีความสุขเวลาคนดูที่มองเห็นหมูปล่อยมีความสุขเขามีความสุขกันหรอกอันนี้คุณแม่ก็เช็คนะใช่คือคนเห็นหมูปล่อยมีความสุขเขาบอกหมูปล่อยเป็นเด็กที่ทำให้คุณยายมีความสุขด้วยแล้วก็หมูปล่อยเป็นเด็กที่มีอิสรภาพเขาไม่ต้องการใครสั่งนี่คนอื่นเขาเช็คอย่างนี้นะน้าตุ๋ยยังเช็คอย่างนี้เลยมุ้ยขอบคุณน้าตุ๋ยนะคะอ่าค่ะเขาชอบที่จะมีความคิดที่อิสระแล้วคุณแม่จะให้อิสระในความคิดในการเล่นทุกอย่างกับเขาแต่ขณะที่อยู่กับพวกเราบางครั้งเราจะป้องกันมากไปหน่อยก็คืออ่ะยานะอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้หมูปล่อยก็เลยติดยาแล้วก็ที่นี่คุณยายจะมีคำสอนที่แทรกกับทุกสิ่งที่ทำกิจกรรมกับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็จะได้ซึมซับอะค่ะคุณแม่แล้วเขาก็จะมีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้แบบมีความสุขหมูปล่อยครับคือจริงๆแล้วเรากำลังจะบอกว่ากำไรของเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยอันนี้คุณแม่ทำรายการธรรมะอยู่นะสิ่งที่คุณแม่ซักอยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะวันนี้หลานๆก็มาวันนี้หลานๆที่แบบเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์มาแล้วยายก็จักรยานไหมแก๊งจักรยานมาเป็นทีมใช่แล้วก็ไอเด็กที่สุดก็คือทาราน่ะโอ้มันร้องไห้แต่ในขณะที่มันร้องไห้เนี่ยมันก็พยายามบังคับตัวมันนะแล้วยายก็คือเราคุยกันมั้งแต่ในท้องยายก็บอกเขาว่ายาย
ไม่อนุญาตให้ร้องไห้ตอนนี้โหมันพยายามแล้วเราก็เห็นความทุกข์ของเด็กที่พยายามนั่นนะแต่เด็กเขาก็ไม่ร้องนะไม่ได้บังคับเลยแต่ว่าไม่อนุญาตทำไมทำท่าประลำประเรือทองก้อนไม่กำลังไม่บังคับแต่ไม่อนุญาตแรมต่ำช่วงนี้สมองแรมต่ำมากการประมวลผลช้าเพราะว่าวันนี้ก็หลายเรื่องโอเคคืออย่างนี้เวลาไอคิวน้อยหรือไอคิวเยอะครับน้อยอยู่ครับเราต้องบอกว่าเราโง่ไว้เสมอเพื่อเราจะได้ฉลาดขึ้นถ้าเราโง่เราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องแสวงหาความรู้ในขณะที่คุณยายบอกว่าโง่คืออวิชชาไม่เอาเนี่ยนะใช่อ่ะแล้วมาอีพ่อบอกว่าเราต้องบอกว่าเราโง่ไว้ก่อนก็ถ้าเราบอกว่าฉลาดแล้วเราจะไม่ขวนขวายเราก็ไม่ต้องบอกว่าเราโง่แล้วเราก็ไม่ต้องบอกว่าเราฉลาดแต่เราบอกเรากำลังเรียนรู้ไม่ได้เหรอลูกบางทีเด็กเขาจะแยกแยะลำบากไหมเอาไปแยกเนี่ยถูกครับโอ้ยนั่นก็หลานชั้นเหลือเกินผมปล่อยเข้ามามีสอนก็ยายบอกแล้วอ๋อคือว่าพ่อบอกว่าต้องพูดว่ารู้แล้วครับว่าทำไมพ่อถึงบอกว่าต้องพูดว่าโง่ไอ้ก่อนเพราะว่าเราจะได้แสวงหาความรู้ไงครับถ้าบอกว่าเราฉลาดเนี่ยเราจะแบบว่าไม่แสวงหาความรู้เลยครับคิดว่าเราฉลาดเรื่องหนูปล่อยเราควรโง่ไหมลูกเราเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบเดี๋ยวก่อนปล่อยฟังก่อนแล้วเราควรยายดีๆเราควรจะบอกว่าตัวเองโง่ไหมลูกเรายังรู้ไม่มากพอต้องใช้คำนี้แหละเพราะว่าลูกก็จะบอกตัวเองเรายังรู้ไม่มากพอลูกถึงต้องหาความรู้ทุกวันหาความรู้ทุกวันโดยอะไรก็ได้ที่เข้ามาที่ลูกยังไม่รู้ลูกจะต้องรู้มันให้ได้ทุกวันอย่างเช่นตอนนี้ลูกต้องการรู้อะไรวันนี้ยังไม่รู้อะไรแต่ว่าการวิเคราะห์งานทั้งวันจะทำให้เรารู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรเราขาดองค์ประกอบใดที่จะทำให้มันสมบูรณ์ถ้าเราพูดว่าเรายังไม่รู้อะไรแม่อนุญาตแต่ถ้าพูดว่าเราโง่คือเรามีอวิชชาเราไม่อนุญาตอนุญาตหลานโมปล่อยอะค่ะคุณพ่อเขาจะบอกไม่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นให้ลูกอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องที่เขาจะต้องรู้อะไรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหมูปล่อยเขาจึงไม่เป็นคนดูทีวีแต่เขาจะดูสารคดีใช่ค่ะแล้ววันนี้หมูปล่อยดูสารคดีเรื่องอะไรลูกวันนี้ฟังค่ะวันนี้ฟังนิทานเรื่องอะไรนะคะไม่ใช่นิทานเรื่องจริงนี่แหละกับแม่ขอตอบเล่นๆได้ไหมได้ค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรตอบเล่นๆคือไม่ตอบเรื่องที่แม่ถามก็ได้ลูกไม่ใช่ครับตอบเล่นๆคือตอบแบบว่าเพิ่มมาอีกตอบว่าวันนี้มีรู้อะไรเรื่องอะไรรู้เพิ่มก็ข้าวหม้อแกงข้าวปลาช่อนนกพิราบขอใส่ข้าวสวยด้วยอีกทีสิรู้อะไรนะหม้อข้าวหม้อแกงนกพิราบมาปลาช่อนใส่ก็สวยด้วยนะครับหนูหลุดค้างคาวไปนะลูกเพราะเรื่องที่หนูทราบคือเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงกับค้างคาวค่ะนกพิราบจริงๆแล้วในเรื่องที่เขาเรียนรู้วันนี้คือหม้อข้าวหม้อแกงกับค้างคาวก็เขาบอกเขาจะพูดเล่นไงมุ้ยจะไปบอกเล่นไงเขาบอกว่าเขาจะเป็นนกพิราบแล้วเขาผิดตรงไหนล่ะโอเคไม่ใช่ไหมมาเขาบอกเขาอยากจะเล่นไงด้านชั้นไม่แม่กำไรของชีวิตมันไม่ต้องมีอะไรซีเรียสเขาดูเขาดูนิทานแล้วก็เรียนเรื่องนิทานเรื่องมโหสถตั้งแต่5ขวบพอ6ขวบเรื่องโคบุตรพอ7ขวบยังไม่7สิตอนนี้ยังไม่รู้วางแผนว่าไม่เดี๋ยวเขาจะเลือกดูเองค่ะแม่เราก็เรื่องทศชาติอะไรเนี่ยลูกก็แปลนไว้ละแล้วที่เขาเอาเรื่องแนวเนี้ยมายังไงเขาอ่านหนังสือยังไม่ได้เขาดูยังไงดูในการ์ตูนสารคดีค่ะก็จะมีการ์ตูนสำหรับเด็กเราจะมีช่องคิสของเขาผมไปชอบช่องนักวิทยาศาสตร์น้อยครับอ๋อช่องวิทยาชอบยังไงเนี่ยเล่าให้ใหญ่ฟังสิช่องวิทยาศาสตร์น้อยมีความจะเป็นแบบว่าคลิปมีสาระอะครับคลิปมีสาระยายถามนิดนึงว่าเสียงของหมูปล่อยชัดไหมคะชัดค่ะโอเคหมูปล่อยแต่ล้างจมูก
ชัดขึ้นมาอาจารย์ล้างจมูกโอ้โหเยี่ยมมากทำไมหมูป่วยต้องล้างจมูกครับนั่นจมูกด้วยครับนั่นจมูกแทบหายใจไม่ออกเลยครับนั่นจมูกโอเคงั้นทางออกของหมูป่อยในการที่จะทำให้จมูกโล่งคือล้างจมูกแต่ตอนแต่วันนี้มีเครื่องพ่นยายังมีแล้วครับเย้เขาเป็นภูมิแพ้ค่ะคุณแม่เป็นภูมิแพ้อากาศแล้วช่วงที่อากาศเปลี่ยนหรือว่าจะเป็นหวัดขึ้นมาอย่างเงี้ยน้ำมูกเขาจะเยอะตอนก่อนนอนซึ่งคุณหมอเขาจะให้ใช้วิธีการพ่นยาควบคู่กับล้างจมูกคือไม่สนใจพ่นยาหรอหมูป่อยชอบวิธีนั้นหายใจไม่ได้ก็จะต้องพ่นยาเพิ่มชอบวิธีอะไรครับชอบวิธีพ่นยาเพราะว่ามันสะดวกดีไม่ต้องล้างจมูกใช่แต่จริงๆแล้วใช่เพราะว่าน้ำเกลือไม่เข้าปากด้วยค่ะคือไม่บางทีไอ้ที่พ่นนะอันนี้ต้องให้ความรู้นิดนึงว่าวิธีที่พ่นอ่ะบางทีก็ไม่ได้ใช้ยานะแค่เอาน้ำเกลือพ่นเข้าไปเพื่อให้เสมหะที่มันเหนียวๆติดหลอดลมเนี่ยมันลงกระเพาะไปลงกระเพาะแล้วมันจะปกติอ่ะเราสร้างน้ำเมือกอยู่ในเนี้ยสองวันละ2ลิตรอยู่แล้วในหลอดอาหารเป็นเมือกสองใช่ครับเป็นสารคัดหลั่งเขาเรียกว่าสารคัดหลั่งแต่ก็แต่เป็นเมือกที่มีเชื้อโรคใช่ครับถ้ามันไหลลงไปในกระเพาะไปโดนกรดเกลือมันก็ตายใช่ไหมลูกน้ำย่อยกระเพาะที่หมอปอยอยากรู้คือน้ำกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถละลายเหล็กสามารถละลายเหล็กได้ไหมไม่ได้ครับละลายแต่ว่าธาตุเหล็กได้แต่ไม่ละลายเหล็กเป็นชิ้นได้เพราะว่าในกระเพาะเรามีกรดไฮโดรคลอริกครับเป็นกรดเกลือชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาย่อยอาหารอ๋อย่อยอาหารได้อย่างเดียวอย่างอื่นย่อยไม่ได้ถูกครับเคยเห็นร้านชั้นเล็กอย่างนี้ไหมนี่ไงฉันไม่เห็นจะต้องพูดอะไรเนี่ยหลานฉันอะตลอดแหละพ่อมันเอ่ยปากอะไรมันโดนโป๊กก่อนเลยไม่เคยเห็นพ่อลูกเขาคุยกันอย่างนี้เขาก็คุยกันก่อนนอนเมื่อคืนนี่หมูป่อยเขาก็ไปจับพุงพ่อเขาแล้วก็พูดว่าพ่อครับพ่อครับพ่อเหนื่อยไหมครับแล้วพ่อก็กลับมาฟ้องยายว่าผมมาติดลูกเพราะลูกเนี่ยมันมานวลเนี่ยหมูป่อยรู้ไหมว่าพ่อเขาชมลูกอ่ะหมูป่อยรู้ไหมว่าพ่อเขารักลูกอ่ะครับหมูป่อยรู้ไหมว่าแม่ก็รักลูกครับรู้อยู่แล้วครับรู้แล้วแล้วหมูป่อยรู้ไหมว่าคนดูตอนเนี้ยก็รักหมูป่อยรู้ครับนะครับแล้วหมูป่อยรู้ไหมว่ายายเนี่ยรู้สึกยังไงกับหมูป่อยไม่รู้ครับแล้วหมูป่อยอยากรู้ไหมอยากรู้ครับมาให้ยายกระซิบที่หูเบาๆไปกระซิบกันสองคนเอ้ยได้ยินไหมใกล้ไปฟังไม่รู้เรื่องยายยังไม่ได้พูดอะไรรู้จักรู้ว่าอะไรรู้ว่ายายก็มีความสุขซื่อสัตย์นะนั่งลงค่ะเมื่อกี้นี่ยายไม่ได้พูดอะไรพูดกับเอาเข้าต่อไปที่นี่แบบก็เลยบอกว่าฟังไม่รู้ก็ได้ยินเสียงพ่อยายไม่ได้พูดอะไรยายก็พูดความสำคัญของความรู้สึกคือผมว่าอ้อมกอดเนี่ยมันถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีเสมอสำหรับครอบครัวคือการกอดเป็นการบอกอะไรหลายๆอย่างโดยที่ไม่ใช้เสียงเป็น sound of silence ที่มีพลังมากภาษาใบ้อะไม่ใช่ silence นะ silence ไงตาก็รู้ใช่ไหมครับแค่ไม่ต้องสบตาก่อนลูกพ่อก็รู้ลูกเพราะว่าพ่อรักลูกไงหมูป่อยรู้ไหมหมูป่อยรักพ่อไหมครับรักพ่อครับเราจะบอกรักกันทุกวันคือกำไรของชีวิตนี่แหละค่ะคือการอยู่อย่างนี้แหละค่ะเราต้องการอะไรถ้าเงินเหรอคะถ้าเราต้องการเงินเราก็ไปหาเงินค่ะถ้าเป้าหมายของเราคือเงินถ้าเป้าหมายของเราคือความสุขเราก็จะหาความสุขที่เราสร้างได้ความสุขที่มาจากการสร้างความสุขสร้างได้ความสุขไม่ได้มาจากการเสกเราก็อยู่กันเนี่ยสุขง่ายสุขง่ายนะคะเนี่ยถลายทะเลกันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะสุขง่ายมากครับแม่ที่นี่ร้อน
ร้อนสุกง่ายมากสุกเลยก็ถ้าเริ่มพีเลยฉันก็พ่อถ้าสุกแล้วขอกินขนมปังปิ้งด้วยนะครับพ่อโลไปด้วยกันได้เลยพอมันเริ่มเพี้ยนสารฉันก็ไปเลยแต่เมื่อกี้ยายชอบบรรยากาศของการคุยกันของพ่อแม่ลูกมุ้ยเราอาจจะฟังมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วหมูปล่อยอาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะต้องให้เขาเปิดเผยออกมานะว่าไหมใช่ค่ะคุณแม่เขาไม่เหมือนเด็กที่เราจะต้องสั่งเขาเลยนะเขาไม่ชอบให้สั่งค่ะเขาชอบแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าเขาต้องการอะไรดีแล้วมุ้ยก็ต้องฟังอย่างนั้นแหละวันนี้ยายเห็นปวกมันบินอยู่เยอะมากเลยยายเพิ่งรู้ว่านับไม่ทันครับนับไม่ทันยายรู้ว่าปวกตัวเมียมันต้องแข็งแรงมากพ่อเขาบอกอย่างนั้นหมูปล่อยลองใช่ครับแล้วนั่นเนี่ยปวกตัวเมียเหรอใช่เห็นไหมครับทำไมอ่ะทำไมหนูรู้ว่าตรงนี้ตัวเมียอ๋อเพราะว่ามันบินสูงครับตัวผู้จะบินไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่อ่ะแล้วตัวเมียบินสูงเพราะอะไรลูกอ๋อเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติครับตามธรรมชาติเป็นไงไอ้นี่พ่อไม่ได้สอนเอ้าธรรมชาติแต่จริงจริงลูกเป็นเรื่องจริงจำได้พ่อไม่ใจสอนตรงไหนพ่อจำไม่ลืมใช่ไหมครับแสดงว่าหมูปล่อยเคยได้ยินพ่อสอนใช่ไหมลูกใช่แล้วหมูปล่อยจำได้ใช่ไหมลูกใช่ว่ามันเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติครับว่าตัวเมียเนี่ยจะบินสูงเพื่อหาตัวผู้ที่บินขึ้นไปถึงมาถือว่าถ้าตัวเมียบินไปสูงตัวผู้ที่อยากจะขึ้นไปสมพันธ์ก็ต้องแข็งแรงพออย่างนั้นเหรอลูกใช่ตัวอื่นที่แข็งแรงไม่พอก็ตกลงไปตายไปอ่ะแล้วถ้าเผื่อวันหนึ่งเนี่ยหมูปล่อยเป็นตัวผู้เนี่ยจะบินขึ้นไปถึงตัวเมียได้ยังไงบินขึ้นไปไม่ถึงหรอครับก็ต้องเดินเอา แต่ฟังตัวอื่นมากตัวหนักไปบินไม่ก็ได้ ตัวหนักหมูไปสุดยอดเลยครับหมูไปสุดยอดครับหลานชอบหมูไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเธอไม่มีปีกฉันก็รอว่าเมื่อไหร่ตัวมันหนักบินไม่ได้เราก็ยังว่ามันคงบอกว่าบินไม่ได้แล้วครับมันมีปีกบอกพี่ปูนปั้นดูอยู่ด้วยนะจ๊ะปูนปั้นปูนปั้นปูนปั้นอะไรครับลูกปฏิงไงปูนปั้นลูกปฏิปั้นจะปั้นอะไรจากปูนครับอะปั้นอะไรดีล่ะลูกก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วแต่เขาจะปั้นปูนเลยครับบอกปฏิงใช่ไหมอันนี้บอกปฏิงใช่ไหมถ้าเผื่อว่าเป็นหมูปล่อยจะปั้นล่ะอ๋อปั้นลูกดอกบัวครับอ๋อทำไมต้องเป็นดอกบัวครับจะเอามาถวายยายครับขอกอดหน่อยได้ไหมอันนี้ก็ยายฉันนี่ก็ยายฉันนั่นก็หลานฉันเหนื่อยนี่มันต้องกับหมูปล่อยเลยนี่แหละดูสิจะเอามาถวายยายครับคือตอนนี้อะไรสำหรับหมูปล่อยเนี่ยจะมียายเป็นที่พึ่งนะคะตอนนี้ค่ะแต่เขาไม่ได้ดัดจริตเลยนะคะเขาไม่ได้ถูกสอนด้วยนะคะเพราะว่าก็พ่อเขาทำแม่เขาทำปล่อยก็เนี่ยค่ะมันก็เป็นสังคมครอบครัว Mindfulness Family นะแล้วก็วันนี้สังเกตไหมคะว่าถ้าเอาพ่อแม่เข้ามานั่งด้วยกันหมูปล่อยจะเข้าสังเกตลูกไหมไม่สังเกตก็ให้ดูนี่ไง ไม่สังเกตก็ผิดอีก ป้าติ่งแจ้งมาว่าสรุปอีกทีสิคะป้างงงตาไม่ทันครับ ไม่ใช่หมูปล่อยปุ๊บไปครับบอกรักป้าติ่งลงไปนะบอกรักป้าติ่งรักป้าติ่งนะครับรักป้าติ่งมากไหมไม่มันนั่นป้าติ่งทีนี้บ่อยทราบครับป้าติ่งงงใหญ่ป้าติ่งตายแต่ว่าไม่ทราบนะไม่ดูมันเหมือนเป็นรายการ Family นะคะมันไม่เป็นการส่วนตัวของเราแต่จริงๆไม่คุณแม่กำลังจะสอนว่าเด็กอย่างหมูปล่อยมีมากมายในโลกนี้ที่ต้องการเวทีหรือพื้นที่ที่เขาจะพูดอะไรก็ได้ผิดไม่มีสำหรับแม่นะได้ถ้าเขาไม่ได้เบียดเบียนใครเมื่อกี้เขาก็รู้ว่าเรารู้ที่เขาแกล้งล้มอ่ะคือหมูปล่อยถูกฝึกมาแบบว่าคนเป็นร้อยอย่างเนี้ยเขาสามารถพูดได้พูดได้โดยไม่ตื่นกลัวกับอะไรโรงเรียนคนเป็นพันอย่างเงี้ยหมูปล่อย
พูดได้แนะนำได้สบายมากครูก็จะชอบครูก็จะรักเขาคือจริงๆแต่ว่าเวลาคุณครูดุหรือตีเนี่ยบุกไปอ่ะไม่ชอบปะครับเคยเหรอเคยโดนตีเหรอเคยแล้วถูกดุล่ะโรงเรียนเก่านู้นไม่ใช่เหรอใช่บุกไปไม่ชอบเลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องลืมต้องลืมความรู้สึกยังไงจัดการกับความไม่ชอบยังไงความไม่ชอบมันอยู่ในใจเราความไม่ชอบเป็นความทุกข์มันไม่เกี่ยวกับครูมันเกี่ยวกับความไม่ชอบยายถามว่าหมูปล่อยจัดการกับใจที่ไม่ชอบอย่างไรลูกเดี๋ยวแม่ถามเรื่องนี้กับหลานแม่นะอย่าไอจ่าปิดเลยเรื่องหมูปล่อยก็ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ใช่ตอนนั้นเขาไอจ่ามันดูแลหลานอยู่ไงหมอจ่าเรานั้นแหละแต่เขาจะปีดทำไมมันรู้อยู่มันรู้ปัญหาอยู่บอกให้ย้ายโรงเรียนทันทีก็ธรรมดาเรื่องนี้ไม่กล่าวถึงไม่ขอกล่าวถึงกว่าแม่จะพูดว่าจะย้ายโรงเรียนปอบแม่พูดว่าจะย้ายโรงเรียนนะนะลูกโอ้โหพรุ่งนี้ต้องรอหน่อยพรุ่งนี้หมูปล่อยก็ยังไม่ได้ย้ายเลยแล้วตอนช่วงที่ยังไม่ได้ย้ายหมูปล่อยกลัวไหมลูกย้ายเองพวกมึงกูย้ายครับไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงแล้วคะไม่เอาอยู่อดีตไปครับเราอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมลูกอดีตเราผ่านไปแล้วลูกคุณยายสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะโอเคไหมคะโอเคครับเดี๋ยวมันก็ไม่ทำกันบ้างยายครับยายครับลูกตัวนั้นหัวนูหรือเปล่าอ๋อมันเป็นนกเงือกลูกนกเงือกนกเงือกมันก็จะมีเนี่ยแหละจะงอยหัวมันเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะใช่แล้วตรงที่นกจริงๆออกมาเหมือนกับมันหัวโนเลยนะครับมันอาจจะบินชนต้นไม้มาก่อนก็ได้นะลูกถูกต้องอ๋อเข้าใจแล้วพ่อมันเป็นอย่างนี้มันมีสันนิษฐานได้ว่าโนก็ได้นะคะก็คือวันนี้ต้องอธิบายเรื่องนี้กับลูกดูวิธีสอนลูกไหมนกตัวนั้นเป็นตัวเมียแน่เลยทาลิปสติกหมูปล่อยครับนกอะไรทาลิปสติกมันเป็นสีอย่างนั้นเองนี่หมูปล่อยอย่างนี้ลูกเห็นไหมว่าตรงหัวของนกอ่ะมันมีที่หมูปล่อยบอกว่ามันเหมือนหัวนกอ่ะจริงๆอ่ะมันเอาไว้กักแรงสะเทือนเพราะนกเงือกอ่ะจะต้องเจาะต้นไม้เพื่อทำรังใช่ทีนี้ตรงหัวตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นโพรงอากาศที่ป้องกันแรงสั่นสะเทือนเข้าถึงสมองถ้าแรงสั่นสะเทือนเข้าถึงสมองอาจจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายได้เสียหายใช่จากแรงกระเทือนที่เวลาปากเจาะต้นไม้ไงเออเนาะใช่คล้ายๆกับอ๋อรู้แล้วว่าใครมีตัวรับแรงสั่นสะเทือนแบบนั้นอีกตัวอะไรลูกทักก็นกบูทักเกอร์ไงที่มันบูทักอ๋อนกหัวขวานไม่ใช่นกหัวขวานที่มันตัวเล็กๆอ่ะแล้วปากมันแหลมอ่ะก็บูทักเกอร์ใช่ไหมอ่ะก็นกหัวขวานชนิดนึงอ่ะใช่อันนั้นแหละลูกอย่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษที่พ่อทำไม่ทันบอกพ่อนิดนึงพ่อเขาไม่ได้โง่แต่พ่อเขากำลังเรียนรู้กับหมูปล่อยมีครูหยงจาก Genius Square บอกว่ากรดในกระเพาะอาหารย่อยเหล็กได้นะครับค่า pH 1.5 ถึง 3เป็นกรดแก้วครับผมคืออย่างนี้ไอ้ที่หมายถึงว่าเหล็กเป็นท่อนๆที่พี่แจ้งว่ามันย่อยเหล็กไม่ได้กลัวว่าเด็กอ่ะจะไปกินเหล็กไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการย่อยธาตุอาหารที่เป็นเหล็กย่อยได้แต่ว่าจะทำสารนั้นขึ้นมาครับเพื่อทดลองครับใครทดลองหมูปล่อยไงทดลองกินเหล็กเหรอไม่ใช่ครับทดลองเอาหมูปล่อยจะทำสารนั้นขึ้นมาใส่อะไรก็ได้ที่มันไม่ย่อยแล้วอย่างนั้นก็เอาเหล็กหย่อนลงไปหมูปล่อยอยากรู้ว่ามันจะย่อมันจะละลายไหมได้ลูกแต่ว่ามันใช้เวลาไงคือถ้าเป็นโลหะชิ้นใหญ่เนี่ยเวลาลงไปในกระเพาะมันอันตรายลูกเราต้องบอกว่ากระเพาะย่อยธาตุเหล็กได้แต่ไม่สามารถย่อยเหล็กได้อย่างนี้เป็นต้นอ๋อแสดงว่าคุณดูเราในอินทุกเรื่องที่เราพูดเลยเห็นไหมคะว่าครอบครัวเราน่ารักจริงๆเลยหมูปล่อยเนี่ยอันตรายมากเลยนะแล้วเพราะว่าเข้าห้องแลบผมได้ไงในแลบอ่ะ
เขาจะหยิบเขาเล่นได้หมดเครื่องไม้เครื่องมือทั้งเคมีทั้งยาเนี่ยแต่ว่าลูกก็เตือนไว้แต่ว่าแต่หมูป่อยก็ไม่จับยาของคุณพ่อใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าหมูป่อยไม่เห็นยาเลยครับพ่อซ่อนเนียนมากมันก็อยู่ในขวดไงเอ้าแต่ป่อยทำไมไม่เห็นอ่ะก็ไม่อยากให้คือที่ทำงานของคุณพ่อหมูป่อยเล่นได้ไหมหมูป่อยจะไม่เล่นครับแต่ว่าที่หมูป่อยกลัวที่สุดก็คือเผลอไปคำกดขวดกดแตกนี่สินั่นแหละพ่อถึงไม่ให้เล่นไงแล้วเล่นกล้องจุลทรรศน์พ่อพังได้ไหมไม่ได้แต่วันนั้นคำพังไปแล้วหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้ทำพังหรอกแต่ว่าพ่อแต่ว่าพ่อทำจำวิธีเอาออกไม่ได้มันไม่พังหรอกพ่อซ่อมแล้วนี่กำลังจะบอกอะไรนะคะที่คุณแม่นิ่งๆให้เขาพูดให้เราได้ยินนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ว่าทุกบ้านอ่ะมันต้องมีบทสนทนาอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกอ่ะแล้วถ้ามีคุณยายอย่างเงี้ยนั่งร่วมด้วยแล้วก็ฟังอ่ะเราก็ฟังเด็กพูดเรื่องที่มันเป็นที่เขาเป็นน่ะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าความสุขมันง่ายนิดเดียวแค่ยอมรับสิ่งที่คนที่เรารักเป็นแค่ยอมรับในทุกสิ่งที่เราอยู่ด้วยขอโทษอิ่มเซเลปี้อิ่มเซเลปี้อะไรนะอิ่มเซเลปี้แปลว่าเซเลปี้ก็น้ำแข็งใสในเซเว่นไงแม่ไม่ใช่น้ำแข็งใสน้ำแข็งใสมันบดอะแต่นั้นมันบดมากกว่าเซอร์ปี้อะคืออะไรน้ำหวานที่ทำเป็นรูปของหิมะแล้วทำไมหนูบอกอิ่มเซอร์ปี้อ้าวไปซื้อมาสมัยคุณยายอาจจะกินน้ำเต้าหู้แต่ของเขาเนี่ยไปเซอร์ปี้แล้วอ๋อไปก็กินน้ำเต้าหู้เหมือนกันครับชอบด้วยแต่ว่าพอมันร้อนๆเนี่ยโอ้โหหมูป่อยเนี่ยขอไม่กินดีกว่าร้อยมันอุ่นๆแบบพอดีไม่งั้นลื่นป่อยพองแน่หมูป่อยไม่ชอบกินร้อนหมูป่อยมีคนบอกว่าหมูป่อยเนี่ยพูดมากมั้ยมีมั้ยพาหลานพูดมากกว่าเพื่อนลงชั้นวันนี้บอกกับทาราเขาบอกว่ายายยังไม่ได้อนุญาตให้หนูพูดอันนั้นกี่ขวบนะทาราสัก4ขวบนะเด็กนี่นะคะเขาไม่ได้กลัวคุณยายแล้วนะคะแต่เขากำลังงงว่าเขาจะปฏิบัติตัวยังไงดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากำลังจัดการอยู่กับความรู้สึกของเขาเวลาที่เราเห็นเด็กคนกำลังจัดการความรู้สึกเราให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยค่ะคุณยายคุณย่าทั้งหลายเจ้าคะเราเนี่ยอายุเนี่ยเราเกิดเจนอะไรคะเบบี้บูมค่ะเขาเนี่ยเจนอะไรคะเจนอัลฟาค่ะเจนอัลฟาเจนอัลฟาคุ้นนะครับแต่พ่อไม่รู้ลูกนั่นแหละเจนอัลฟาหมูป่อยก็ว่าอยู่ทำไมคุ้นเจนอัลฟาคุ้นยังไงล่ะหมูป่อยเป็นยังไงล่ะว่าสิพ่อเขาจะรู้ว่าเจนอัลฟาเป็นยังไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าเจนอัลฟาคืออะไรครับรู้แต่ชื่ออ่าโอเคถ้าอย่างนั้นคืนนี้ให้พ่อหมูป่อยไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหมูป่อยไม่ได้เนี่ยป้าจ่อยป้าจ่อยมาแล้วเนียงเหมือนพ่อเลยนะคะก็วันนี้เรานั่งให้เป็นตัวอย่างเราทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเนี่ยค่ะเราเนี่ย5คนแล้วก็ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะรวมทั้งปูนป้านด้วยนะครับแล้วก็แม่ติ่งด้วยนะคะเราเชื่ออย่างนึงว่าการที่เราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสุขของเราอย่างเงี้ย Happy birthday to you Happy birthday to you มันเกิดใครคะเอ้าทำไมจุดเทียนนะครับ มันเกิดยายแล้วมั้งไปเตียงยายด้วย เป็นเทียนรอบบ้านค่ะเทียนยากันยุงรอบบ้านค่ะแล้วทำไมไม่เอ้ายากันยุงเหรอครับแล้วทำไมไม่ติดไฟไว้เลยอะครับหมูป่อยโฆษณาไฟกันยุงสิไฟกันยุงคือว่าปกติแปลว่าเขาจะไปหาไฟใช่ไหมครับจ้ะแต่ไฟเนี้ยไม่ไปหาเลยอ๋อแล้วทำท่าไฟไม่ไปหาเลยเพราะว่ามันเป็นหลอดไฟไล่แมลงผลิตภัณฑ์ของใครผลิตภัณฑ์ของไล่นายทองก้นขายของขายของเห็นไหม
พ่อท้องก้อนแบบมารีช่วยกันทำหมากินแล้วช่วยกันทำหมากินเดี๋ยวขายหลอดไฟได้เราจะได้อยู่กับยายนานๆเพราะว่าพ่อจะได้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นหมอปล่อยให้หมอปล่อยเนียนชนะเนียนวันนี้เราจะจบด้วยเสียงหัวเราะอย่างนี้แหละมีคำถามไหมไม่มีมีแต่คนหัวเราะมีแต่บอกว่ามีคนดูหรือเปล่าเนี่ยหมูปล่อยทั้งนั้นเลยหมูปล่อยรอบรู้ครับหมูปล่อยพูดเก่งมากค่ะหมูปล่อยทั้งนั้นเลยน้องกำลังเรียนรู้และจินตนาการเยอะค่ะก็พรุ่งนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องผู้ใหญ่แต่วันนี้เราทำให้ดูว่ากำไรชีวิตคืออย่างนี้อยู่ด้วยกันเราอยู่กับโควิด19วันนี้ปลดล็อกแล้วคุณแม่เห็นตลาดนัดหลายที่เลยแล้วไม่ใส่แมสก์เป็นกังวลมาก ตายแล้วเราต้องตั้งกาดกันให้ดีกาดอย่าตกแล้วต้องใส่นะคะเนี่ยดอกบัวติดคอก็หาไปที่ตลาดนัดดอกบัวมันติดคอน้ำนี้มันดีต่อสุขภาพครับจ้ะดื่ม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 ไม่เถอะของป้าจอยอ่ะป้าจอยทำมาเมื่อกี้มันติดคอเดี๋ยวกลับมาเป็นเรื่องราวหน่อยคุณแม่ขับรถเข้าไปปกติถ้ามันติดคอถ้าอะไรติดคอปล่อยนะก็จุยออกไปเลยสองฝั่งถนนถ้าหนูไปชำระเสร็จแล้วมันก็จะกระจุยมีทั้งมีกับไว้ที่คอไม่ได้ไปไว้ที่จมูกก็กำลังมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วเราอาจจะแมทไม่ได้กันโควิดแม่แมทกันเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เอ้ยใส่เจ้าหน้าที่กับใช่ใช่ไม่ได้กันโควิดจริงๆเพราะว่ามีช่องอยู่ไงเอาใหม่ดิมันมีช่องอยู่ไงนี่เคยดูไหมช่องแมทแมทอะคนดูเยอะด้วยนะอยากใส่หน้ากากกันเยอะไหมอยากใส่หน้ากากกันไหมไปดูช่องเม็ดนะจะได้รู้ว่าหน้ากากมีประโยชน์อะไรช่องเม็ดเนี่ยคนดังมากเลยนะช่องก็ไม่รู้ไปแล้วไปดีกว่าไม่มีคำถามไปแล้วนะนั่งตรงนี้ลูกเราจะลาแล้วนะจ้ะก็วันนี้นะคะหมูปล่อยพ่อทองก้อนแล้วก็แม่มุ้ยรวมทั้งคุณยายนะคะก็อยากจะบอกว่าความรักสร้างได้ในบ้านสุขง่ายจากการใช้น้อยแล้วรักกันเยอะๆนะคะเพื่อให้เราไม่ต้องทะยานออกไปสุขเมื่อเสพแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทั้งหมดจะเป็นหนึ่งในครอบครัวของคุณนะคะที่เวลานึกถึงหรือว่าดูย้อนหลังเราก็จะขำๆกิ้งๆกันอย่างนี้แหละค่ะปล่อยให้เด็กของเรามีพื้นที่ในการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วเขาก็จะเป็นเด็กที่น่ารักของสมาชิกทุกคนในบ้านเพราะเรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นมองหาคนที่คุณรักหาแง่งามของเขาให้เจอมีความสุขให้ได้ในแง่งามที่เราค้นพบนะคะวันนี้คุณยายไปก่อนแล้วนะคะพ่อครับพ่อครับวันนี้พ่ออยากกินพ่อข้าวหม้อแกงทั้งข้าวปลาช่อนนกพิราบไหมครับใส่ข้าวสวยไหมครับไปละพ่อไปละ เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีครับ อะไรเนี่ยป้าจ่อยนี่เกิดอะไรขึ้นกินอะไรกันไปอ่ะหม้อข้าวหม้อแกงคือหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดนึงพี่ปูมาแล้วพี่ปู